ข้าเปรียญพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ์กรรมการมหาเทรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเจ้าคณะภาค10เจ้าอาวาสวัดสะเกษราชวรมหาวิหารที่เคารพอย่างสูงกล่าวพระโสภณวชิราภรณ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูตประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่24ประจำพุทธปีพุทธศักราช2561เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางคูณรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณได้เมตตามาเป็นประธานเปิดโครงการในวันนี้จึงขอถวายรายงานดังต่อไปนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาพระธรรมทูตไทยสายอินเดียเนปาลกรมการศาสนาและองค์กรพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538เป็นต้นมาโดยได้รับการมอบหมายกำกับดูแลและให้แนวทางการปฏิบัติจากเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อุปเสนมหาเถระอดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชสำเร็จไปแล้ว23รุ่นมีผู้ผ่านการอบรมแล้วจำนวน 1,770 รูปได้ออกไปปฏิบัติหน้าที่เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศทั่วโลกและในปีพุทธศักราช2561นี้ได้ดำเนินการโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศขึ้นเป็นรุ่นที่24กำหนดอบรมระหว่างวันที่3มีนาคมถึงวันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2561โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 2. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางคูณ 3. เพื่อผลิตพระธรรมทูตที่มีความรู้ความสามารถด้านพระพุทธศาสนาและด้านวิปัสสนากรรมฐานมีจริยวัตรอันงดงามมีปฏิปทาน่าเคารพเลื่อมใสมีความพร้อมและมั่นใจในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ 4. เพื่อสนองงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศของมหาเถรสมาคมการจัดอบรมครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดำเนินการมีผู้สมัครเข้ารับอบรมจำนวน139รูปผ่านการสอบคัดเลือกและลงทะเบียนเข้ารับการอบรมจำนวน125รูปโดยการอบรมตลอดหลักสูตรเป็นการบูรณาการระหว่างภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติผ่านกระบวนการกิจกรรมเป็นระยะเวลา90วันมีภาคการอบรม2ภาค5กิจกรรมคือ1. ภาควิชาการเป็นเวลา30วันเป็นกิจกรรมการบรรยายอภิปรายซักถามและมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าการฝึกปฏิบัติและประเมินผลตามสภาพจริงอบรมณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและสถานที่ที่เกี่ยวข้อง 2. ภาคปฏิบัติมี4กิจกรรมคือ 1. กิจกรรมสาธารณูปการเป็นการฝึกช่วยเหลืองานการก่อสร้างงานสาธารณูปการเพื่อฝึกงานเป็นทีมการวางแผนการตัดสินใจจิตอาสาณฝ่ายพัฒนาศาสนาแคมป์สนและมหาจุฬาอาสม 2. กิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อเนื่องตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยณศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนเป็นเวลา30วัน 3. กิจกรรมฝึกทักษะและประสบการณ์พิเศษเพื่อการทำงานเป็นทีมการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทักษะมนุษยสัมพันธ์จิตอาสาโดยการปฏิบัติงานปฏิคมต่างประเทศในพิธีประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและงานวันวิสาขบูชาโลกประจำปีพุทธศักราช2561
4. กิจกรรมฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานเป็นการปฏิบัติศาสนไปเป็นการปฏิบัติไปดูงานการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตสายต่างประเทศณแดนพุทธภูมิและนมัสการสังเวชนิยสถานณประเทศอินเดียเนปาลและนอกจากนั้นยังจะเดินทางไปจาริกวัดจาริกการพัฒนาของวัดที่สำคัญในกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะศึกษาการพัฒนาวัดต่างๆเพื่อเป็นตัวอย่างในการนำไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศต่อไปการอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตสายต่างประเทศสำนักงบประมาณสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาพระธรรมทูตสายอินเดียเนปาลพระธรรมทูตสายออสเตรเลียและองค์กรร่วมมือต่างๆรวมถึงการบริจาคทั่วไปในวงเงินงบประมาณ8ล้านบาท บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วกล่าวขอกราบเรียนพระเดชพระคุณได้โปรดเมตตากล่าวเปิดการอบรมและให้โอวาทเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและคณะกรรมการดำเนินการสืบต่อไปควรไม่ควรประการใดสุดแต่จะเมตตาเจ้าคุณโสพลกิตติวิเทศประธานสมัชชาสงฆ์ในออสเตรเลียท่านเจ้าคุณโสพลริยาพรรองอธิการฝ่ายกิจการต่างประเทศท่านพระเถระท่านคณะพระธรรมทูตทุกท่านก็ขอแสดงความดีใจที่ท่านทั้งหลายในขันอาสาเข้ามาเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นการท้าทายชีวิตครั้งสำคัญของชีวิตของท่านทั้งหลายเพราะว่าโอกาสอย่างนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่หาได้ไม่ง่ายนักที่ท่านจะได้ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาและเพื่อตัวเองดังนั้นนี่พระธรรมทูตที่จะทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ต้องยึดหลักสองประการคือหนึ่งต้องกล้าสองต้องเสียสละที่ว่าต้องกล้านั่นก็เพราะว่าต้องกล้าที่จะทำงานต้องกล้าที่จะแสดงออกที่จะไปทำงานยกตัวอย่างง่ายๆว่าท่านพระโสนะอุตระเป็นบุรพาจารย์ของเราทั้งหลายเดินทางมาสุวรรณภูมิครั้งแรกไม่มีทิศทางเหมือนอย่างเราไม่ได้ผ่านการอบรมอย่างเราท่านก็คงไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามาสุวรรณภูมิเนี่ยมาเพื่ออะไรแล้วมาความเป็นอยู่จะเป็นยังไงชีวิตจะไปยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าท่านกล้ามาในที่สุดก็ปรากฏว่าพุทธศาสนาแพร่หลายอย่างกว้างขวางอย่างที่ปรากฏและการเสียสละเป็นเรื่องสำคัญของเราทั้งหลายอีกเช่นกันถ้าเราไม่เสียสละไม่สามารถที่จะทำงานนั้นๆได้ยกตัวอย่างง่ายๆในมหาจุฬาของเรานี่มีพระเถระรูปหนึ่งซึ่งอยู่ที่วัดสะเกษเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในยุคนั้นมีหน้าที่สำคัญเหมือนกันเป็นคณบดีแล้วเจ้าพระคุณหลวงพ่อสมเด็จผมสมเด็จพระพุทธาจารย์อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชปรารภให้ท่านออกไปปฏิบัติงานในต่างประเทศทั้งที่ชีวิตอนาคตที่จะไปต่างประเทศนั้นมืดมน
แต่ว่าหลวงพ่อสมเด็จปารภเสร็จท่านรับทันทีไปทันทีเวลานี้ท่านยังอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ถ้าพูดถึงก็คงจำได้ว่าตอนนี้เป็นยคุณธรรมพุทธิวงศ์ธรรมพุทธิวงศ์แหละตอนนั้นท่านไปยังเป็นพระเจ้าคุณประสิทธิ์สรคุณอยู่นี่ยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าไม่เสียสละไม่ทำงานไม่ได้ทั้งๆที่ท่านก็รู้ว่าการไปครั้งนั้นเนี่ยคงลำบากมากเหมือนกันท่านนี้ถ้าย้อนกลับไปอย่างเราในยุคนี้สบายเจ้าคุณหลวงพ่อสมเด็จถือว่าเป็นพระมหาเถระที่นำพุทธศาสนาออกจากประเทศไทยสู่ต่างประเทศเป็นองค์แรกในยุคนู้นนะมีการต่อต้านรุนแรงไม่ว่าพระไม่ว่าโยมไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยแม้กระทั่งพระผู้ใหญ่ด้วยกันที่จะให้พระออกจากต่างประเทศเจ้าคุณหลวงพ่อสมเด็จก็ปรารภไปเรื่อยๆทำเรื่อยๆทำเงียบๆคือท่านไปเห็นว่าคนไทยของเราที่อยู่ในต่างประเทศถ้าเราไม่ไปรักษาคนไทยไว้คนไทยของเราก็จะหมดจากพุทธศาสนาจากความเป็นคนไทยท่านก็พยายามตลอดเวลาภาษาที่พระสงฆ์เราใช้กันในยุคนั้นก็คือว่าพระยังไม่ต้องออกต่างประเทศหรอกแค่พระขึ้นเครื่องบินนี่ความเป็นพระก็หมดแล้วนี่ในภาษาพระด้วยกันนะในยุคนู้นนะโยมก็บอกว่าวัดในประเทศไทยเยอะแยะพระสงฆ์ก็จะไม่มีเป็นเจ้าวาดอยู่แล้วจะให้ไปทำไมต่างประเทศกว่าหลวงพ่อจะนำพระสงฆ์ออกจากประเทศไทยไปอยู่ในต่างประเทศได้แต่ละองค์นี่นะปีนึงเนี่ยน้อยมากนะเพราะว่าเข้าประชุมทีไรเพื่อจะนำพระสงฆ์ออกต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากจะถูกตำหนิติเตียนเรื่อยแต่ด้วยความมุ่งมั่นอดทนของหลวงพ่อค่อยๆทำมาใช้เวลาอย่างน้อยก็40-50ปีถึงปัจจุบันเนี่ยเราดูสิตอนนี้วัดวารามมีอยู่ทั่วโลกพระภิกษุสงฆ์เรามีทั่วไปถ้าย้อนกลับไปว่าเราหลวงพ่อไม่ได้ทำในยุคนั้นไว้นะเราจะไปไหนสมมุติว่าพระสงฆ์จะออกไปต่างประเทศนี่โยมก็คงต้องด่ากันว่านี่พระมาเที่ยวเร่ร่อนพระมาเที่ยวทัวร์ไปเที่ยวสนุกสนานแต่เวลานี้ไม่ใช่พระสงฆ์เราออกไปทำงานกันไปทำหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนาทำให้เกิดวัดวารามใหญ่โตมีศาสนาสมบัติเป็นของทรัพย์สมบัติของพุทธศาสนามากมายถ้าเราดูแล้วเนี่ยวัดหนึ่งนี่อย่างน้อยเป็นร้อยล้านกว่าจะเป็นวัดขึ้นมาได้ก็ด้วยพระธรรมทูตที่ไปทำงานนั่นแหละแล้วรุ่นแรกๆนี่นะน่าเห็นใจท่านนะกว่าจะได้เป็นวัดขึ้นมานี่แรกๆไปอยู่ก็ห้องแถวห้องนึงแล้วกันพาโยมมาสวดมนต์ไหว้พระบ้างทำกิจกรรมบ้างพออยู่ได้อ
อาศัยไปเอามาจนกระทั่งขยายเรื่อ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 ยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี่สถานภาพวัดก็เปลี่ยนไปวัดหนึ่งถ้าเราไปดูตอนนี้ก็ระดับร้อยล้านไม่ว่าเมืองไหนประเทศไหนเกิดขึ้นมากมายนี่ก็เป็นผลพวงของคณะพระธรรมทูตรุ่นต่อรุ่นที่ท่านไปทำงานกันจนปรากฏเป็นที่ยอมรับในประเทศนั้นจนกระทั่งที่บอกมาว่าอิตาลีก็ยอมรับว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาหนึ่งในประเทศเขาแล้วและยังมีอีกหลายๆประเทศอย่างเมื่อเร็วๆนี่ยังชื่นใจผมไปที่เยอรมันผู้ว่าในเมืองหนึ่งก็ขอพบแล้วก็ชื่นชมพระสงฆ์เราว่ามาอยู่ที่นี่ดีเหลือเกินหลายๆเรื่องสามารถที่จะทำคนของเขาให้มีความสำคัญร่วมกันระหว่างไทยระหว่างเยอรมันโดยเฉพาะรักษาโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งที่เราไปสร้างวัดไว้นั้นก็มีสถานีรถไฟเกิดขึ้นที่เขาไม่ใช้แล้วที่เก่าแก่แล้วบูรณะไม่ไหวแล้วรัฐรับรองไม่ไหวก็ให้พระเราไปใช้สอยดูแลปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทำให้งดงามขึ้นกลายเป็นที่สำคัญท่องเที่ยวของเมืองนั้นไปผู้คนไปมาผ่านไปมาระหว่างรถไฟขึ้นรถไฟดูวัดวาอารามเกิดสถานที่พักผ่อนทำให้มีความสำคัญร่วมกันระหว่างพุทธศาสนาประชาชนด้วยกันนี่เพิ่งไปเห็นมาเมื่อกี่วันเพิ่งกลับมานี่เองเขาก็ชื่นชมเรานี่คือพระรุ่นพี่ๆที่ท่านไปทำงานกันนั้นเนี่ยอย่างนี้นะคราวนี้อย่างเราเนี่ยจะไปเนี่ยต้องไปศึกษาให้มากขึ้นไปอย่างมีเกียรติอย่าไปเป็นกะเหรี่ยงนะหลวงพ่อผมแล้วย้ำนักหนาว่าพระออกไปเป็นกะเหรี่ยงอย่าให้ไปอย่างมีเกียรติไปอย่างภาคภูมิไปอย่างลูกศิษย์ของพุทธเจ้าอย่าไปทำตัวงองๆทำให้มันสมภูมิว่าเราเป็นสิทธาคตองอาจถึงจะได้ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์คือพระไทยคนไทยของเราเนี่ยด้วยจิตสำนึกเดิมของเรามาเนี่ยเป็นคนเจียมเนื้อเจียมตัวแต่ว่าเราไม่ใช่ไปท้าทายเขาชกนะไปอย่างมีเกียรติในที่นี้หมายถึงว่าต้องรู้เรื่องราวในบ้านเมืองนั้นเป็นอย่างดีไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงต้องรู้เรื่องราวของเมืองนั้นประเทศนั้นสนใจให้มากอย่านึกว่าเราเป็นพระก็ต้องเป็นพระถือแบบพระถือวินัยบ้านเมืองเขาจะเป็นยังไงเราไม่รู้เพราะเรานี่ต้องมีวินัยไม่ได้นะวินัยเราต้องรักษาแต่ว่าบ้านเมืองกฎหมายของที่นั่นเราต้องปฏิบัติตามยกตัวอย่างง่ายๆนี่เราอยู่อย่างนี้อากาศสบายนี่ร้อนชุดไหนมันก็สบายไปที่นู่นอากาศลบอากาศหนาวมันทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงหมดนะยินนึกว่าฝันไปนึกว่าโอ้ไปที่ไหนก็สิวิไลเป็นเจ้าชายที่จะต้องไปอยู่ที่นั่นไม่ได้นะต้องทำตัวให้ถึงที่สุดนะอากาศหนาวเราก็บอกว่าเราเคร่งมากไม่ได้ต้องห่มปริมณฑลให้งดงามแบบไทยๆถุงเท้าก็ไม่ใส่เดินลุยหิมะ
ม่ได้เผยแผ่แล้วตายก่อนมีตัวอย่างเยอะนะบางทีผมไปเห็นมันก็สังเวชพระบางทีก็โดยเฉพาะมารยาททางสังคมต้องรู้อีกต้องฝึกให้มากนะมารยาททางสังคมนะที่อยู่คุณนะทุกคนนะคือเรื่องนี้สำคัญมารยาทของท้องถิ่นของประเทศนั้นๆเนี่ยสำคัญนะถ้าเราไม่รู้นี่เราไม่สามารถสอนเขาได้นะยกตัวอย่างง่ายๆนี่จะเป็นคนว่าเรื่อยผมก็ปลาลบเรื่อยนะเรื่องพวกนี้เราไปอีสานเราจะไปกินข้าวฉันอาหารเนี่ยนะหนึ่งฉันข้าวเหนียวแต่เกิดเราดัดจริตว่าเราเป็นคนภาคกลางจะต้องกินช้อนส้อมเนี่ยมันจะกินก็ได้ไหมตรงนั้นนะยกตัวอย่างง่ายนะไอ้นี่ต้องรู้นะหรือเราไปจีนอย่างเงี้ยเขาไม่มีตะเกียบนะญี่ปุ่นนี่ไม่มีช้อนไม่มีช้อนไม่มีกินแต่ตะเกียบเหมือนกันนะอยู่ๆก็บอกว่าจะต้องหาช้อนช้อนไม่มีก็ต้องตะผีมาให้ดิก็จะยุ่งกันใหญ่นะวิธีการเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเรื่องไม่สำคัญนะสำคัญนะเพราะว่ามันเป็นบ่งบอกของวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเจริญของคนในประเทศนั้นๆ นะถ้าเราไม่รู้เรื่องไม่ได้หรือเราไม่ทำตามไม่ได้อันนี้แค่เรื่องเล็กน้อยยังไม่ถึงเป็นเรื่องกฎหมายเลยคันนี้ถ้ากฎหมายถ้าสมมติว่าเอาเราจะขึ้นรถล่ะเขาให้รัดเข็มขัดอะไรต่ออะไรเนี่ยเราบอกไม่เป็นไรแล้วเราปลอดภัยเรามีของขลังเยอะในนี้ไม่มีปัญหาได้ไหมมาถึงปรับซะแล้วโดนปรับซะแล้วเพราะกฎหมายบอกงั้นนี่ไอ้ของขลังช่วยได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพระธรรมทูตที่เราจะไปเนี่ยต้องศึกษาให้มากอย่านึกว่าการอบรมว่าธรรมทูตได้ใบประกาศแล้วทำอะไรก็ได้ไม่ได้เรื่องละเอียดอ่อนเหล่านี้ต้องสนใจให้มากขึ้นถ้าท่านจะไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ไปอยู่แล้วบางองค์ก็ไฟลุกไปเลยนะลุกตั้งแต่เมืองไทยไปเลยไปเห็นวัดที่ท่านทำกันมายาวนานแล้วล่ะเคยทำเคยอยู่ที่อาศัยกันเนี่ยก็จะมีปัญหาเหล่านี้กลับมาเหมือนกันคือด้วยเจตนาที่ไม่รู้เรื่องนึกว่าทำอะไรก็ได้ก็ไปถึงก็สร้างปัญหาให้กับเจ้าวาดเขาอีกแล้วคันนี้อันนี้หนักนะหนักมากนะอันนี้นะถ้าไปสร้างปัญหาเขาเจ้าวาดนี่ถือว่าหนักมากเพราะว่าท่านทำของท่านมาในกว่าวัดจะเกิดแต่ละวัดที่ไม่ธรรมดานะเป็นเรื่องใหญ่มากนะแล้วเราจะไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต้องถามเจ้าวาดด้วยนะอย่านึกว่าไปแล้วก็ทำให้นู่นนี่ได้บางทีไม่เข้าใจมีโยมมาแนะนำให้ไอ้นู่นให้ไอ้นี่นึกว่าไอ้โยมนี่คงจะดีที่ไหนได้โยมมาสร้างความแตกแยกอีกแล้วนี่คือมันมีโยมสร้างความแตกแยกในต่างประเทศมีเยอะเหมือนกันนะท่านต้องรู้คือสร้างปัญหาความแตกแยกให้เกิดขึ้นน่ะมีเรื่องเหล่านี้ต้องสังเกตต้องพิจารณาให้ดีว่าอย่างท่านเจ้าคุณกิติโสภณวิเทศนี่ท่านมีประสบการณ์มากเพราะว่าอยู่หลายประเทศนี่ต้องเอาท่านเป็นเกณฑ์ให้ท่านต้องให้ท่านบรรยายเยอะๆดิจะได้รับรู้เรื่องราวเรื่องเทคนิคต่างๆที่บางอย่างพูดไม่ได้ต้องพูดเฉพาะพระก็มีนะคือพูดต้องให้โยมออกให้รู้เฉพาะพระเพราะฉะนั้นพระบางทีก็ฝันเรื่อยไงคือฝันกลางอากาศไปเรื่อยๆว่าฉันไปอยู่ต่างประเทศดิแม่มันจะต้องบางองค์ฉลอง3วัน3คืนก่อนจะไปฉลองกันยิ่งใหญ่เลย
ก่อนออกเดินทางฉลองฉันจะไปอยู่ต่างประเทศเป็นเจ้าอาวาสไม่ทันถึง3เดือนถูกไล่กลับแล้วมีเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถูกหลอกไปเพราะฉะนั้นจะไปไหนทำอะไรที่ไหนยังไงให้มีชัดเจนนะเรื่องบางเรื่องที่พูดกันไม่ได้ตรงนี้นี่ต้องให้ท่านเจ้าคุณหิติโสพลขยายความท่านจะได้รู้ว่าการที่จะไปทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตมันไม่ง่ายอย่างที่ฝันไว้เท่าไหร่แต่ว่าท่านต้องตั้งใจนะว่าอบรมพระธรรมทูตแล้วอย่าเอากระดาษไปแปะข้างฝาไม่ได้นะใบประกาศน่ะต้องคิดเลยนะว่าการอบรมพระธรรมทูตครั้งนี้อธิษฐานใจว่าฉันผมนี่จะถวายหัวให้กับพุทธเจ้าแล้วจะทำงานเพื่อพุทธศาสนาไม่ใช่อบรมเพื่อเอากระดาษแผ่นหนึ่งไปปิดข้างฝาแล้วก็โก้โก้ว่าได้ผ่านอบรมพระธรรมทูตแล้วแค่เอาไปพูดอย่ามาอบรมเสียงงบประมาณเสียโอกาสคนอื่นนี่งบประมาณเท่าไหร่รวม10ล้านน่ะ10กว่าล้านเนี่ยคิดดูเฉลี่ยแต่ละองค์เท่าไหร่อ่ะแล้วไม่ได้ไปทำงานนี่ไม่ได้นะต้องตั้งใจว่าจะถวายเป็นพุทธบูชาในการที่จะมาอบรมครั้งนี้เนี่ยจะทำหน้าที่อย่างน้อยๆเนี่ยต้องออกไปออกไปทุกองค์เนี่ยให้รู้ถึงแม้อยู่ไม่ได้ก็ได้ทำหน้าที่ที่ว่าอยู่ไม่ได้ในหน้าที่ในที่นี้ก็อาจจะเห็นว่าไปแล้วนี่สังขารไม่ให้ก็ได้ไปเจอผู้มีไปประกาศหนาวบ้างร้อนบ้างอ่านงานกินบ้างมันสารพัดจะเกิดขึ้นคิดถึงบ้านที่เลือโอ้สารพัดถ้าอยู่จะรู้เองอะอย่างผมนี่อยู่ไม่ได้ยอมรับนะก็อยู่นานๆไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าไปอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวไปเยี่ยมไปเยี่ยนเนี่ยได้ก็พยายามที่จะออกไปให้กำลังใจพระธรรมทูตที่ท่านทำงานกันท่านเมื่อเร็วๆนี้ก็ยังซึ้งใจว่าไปเห็นท่านไปซื้อวัดที่ว่าใจถึงนะถึงจริงไปซื้อปราสาทเก่าสวยผมก็ถามว่าใช้งบเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยนะท่านบอกก็ซื้อแล้วไม่มีตังค์เลยเอ๊ะแล้วไม่มีตังค์ซื้อได้ยังไงใจถึงเหลือเกินเนี่ยเอาก็ท่านดินี่พระธรรมทูตนะท่านเจออย่างนี้ทั้งหมดนี่ก็โหวัดเท่าไหร่นี่นี่ร้อยเท่าไหร่เนี่ยร้อยกว่านี่ได้ร้อยกว่าวัดเลยเนี่ยท่านบอกไม่มีตังค์เลยนะเนี่ยจะซื้อแล้วแล้วผมก็ถามท่านว่าทำยังไงท่านบอกก็ซื้อแล้วก็เลยเอาเข้าแบงค์แล้วผ่อนส่งเอ๊ะท่านมีหัวนี่ใช้ได้แล้วก็ผ่อนส่งเป็นเรื่องเวลาวัดสวยอะไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะหิ้วกระเป๋าไปนอนเลยนี่ด้วยความสามารถของท่านเนี่ยเป็นพระหนุ่มๆ นี่แหละก็ยังชื่นชมท่านว่าท่านกล้ามากกล้าตัดสินใจที่จะซื้อไม่โดยไม่มีตังค์นี่ก็ยังมาช่วยท่านคิดว่าเราเอาตังค์ได้ยังไงต่อเดือนต่อวันต่อปีเนี่ยจะต้องใช้จ่ายยังไงก็ดูแล้วก็เป็นไปได้ก็สรุปแล้วก็คือว่าท่านคิดของท่านสำเร็จว่าอยู่ได้แล้วก็ไม่ต้องห่วงนี่ถ้าท่านเหล่านี้นะไปทำได้อย่างนี้นะสุดยอดแล้วหัวใจพระธรรมทูตเอ็กคาทิลานี่ก็ไปท่านกับท่านเจ้าคุณกิติโสพลวิเทศที่อเมริกาแหละพระธรรมทูตต้องศึกด้วยเหตุของครอบครัวของท่านน่ะจำเป็นต้องศึกพูดคำหนึ่งผมประทับใจมากเขาบอกว่าช่วยไปดูหน่อยเถอะผมซื้ออาคารซื้อที่ดินให้เป็นวัด
แล้วก็ยังผมไม่ยอมซื้อบ้านอยากให้เป็นมีวัดก่อนค่อยซื้อบ้านคือเขาสึกด้วยเหตุจำเป็นทางบ้านทางเมืองไทยกลับไปทางนั้นที่ไม่อยากสึกนะก็ไปตั้งหลักปักฐานมีทรัพย์สินมากมายพอสมควรแล้วแล้วเลยไปซื้อที่ดินซื้ออาคารซื้ออะไรเนี่ยเรียบร้อยให้ผมไปเยี่ยมแล้วก็พูดคำนี้ประทับใจว่าเมื่อวัดสำเร็จเนี่ยเขาถึงจะซื้อบ้านอยู่นี่คือพระธรรมทูตเรานะที่เหตุที่จะต้องศึกด้วยครอบครัวนั่นนะแต่ว่าไปทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตเราเดียงสร้างวัดให้พระอยู่แบบนี้หลายคนนะชีวิตแบบนี้ที่เป็นพระธรรมทูตแล้วศึกเนี่ยเราไปสร้างวัดในอเมริกามีหลายคนเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านทั้งหลายที่ไปแล้วเนี่ยไปทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ที่สุดหลวงพ่อผมท่านใช้คำว่าไปแล้วไม่ต้องกลับเขาว่าไปไม่ต้องกลับในนี้หมายถึงว่าลุยหน้ามันอย่างเดียวเป็นอะไรได้เป็นเขาให้เป็นคนที่นั่นได้เป็นถึงจะอยู่ไม่ได้เป็นพระก็ไม่เป็นไรเอาคนใหม่ไปจะได้ทำหน้าที่ทั้งสองอย่างศึกไปแล้วก็ทำหน้าที่ได้อยู่เป็นพระก็ทำหน้าที่ได้เป็นธรรมทูตเป็นทูตศาสนาทั้งสองฝ่ายเหมือนกันนะก็ดีกันด้วยซ้ำไปได้ช่วยกันนี่ท่านทั้งหลายวันนี้นี่ท่านได้มาพร้อมกันเป็นวันแรกในการได้พบปะกันบ้างอะไรบ้างแลกเปลี่ยนความรู้สึกแลกเปลี่ยนความคิดให้มากหลังจากจบอบรมพระธรรมทูตนี่ผมหวังว่าทุกท่านจะได้ไปทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตที่สมบูรณ์เหมือนดังครั้งอดีตที่บุรพาจารย์ของเราได้ทำกันมาเมื่อท่านทั้งหลายทำหน้าที่ได้อย่างนี้นี่พุทธศาสนาแน่นอนเจริญรุ่งเรืองถ้ายังเป็นอย่างนี้เมืองไทยเราเห็นแล้วการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายเหลือเกินจึงขอฝากท่านทั้งหลายเนี่ยไปทำหน้าที่ถึงที่สุดให้สมบูรณ์ที่สุดวันนี้จึงขอโอกาสเปิดอบรมพระธรรมทูตณบัดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลประทานพรให้คณะพระธรรมทูตทุกท่านจงเจริญในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกองค์ทุกท่านเทอญสาธุ